สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Talking it out with อาจารย์อเล็กซ์นะครับโอเ okay, ค let's get started สาเหตุที่ผมวงงแวบไว้ว่าค a า d เดล่าตายหรือไม่เนี่ยเพราะว่าเมื่อพูดถึง h a d o ด p เนี่ยครับในช่วง3ปีเนี่ยบริษัทใหญ่ที่สุดก็คือค a าวเดล่าคลาวเดล่าซื้อ h o r t ตันเวิรซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับ2ในด้านที่ว่าเป็นให้บริการด้าน h a d o ด p นะครับ ส่วนบริษัทที่3คือ MapR ซึ่งก็มีปัญหามาหลายปีพอควรแล้วถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องพยายามขายแต่ยังไม่มีคนซื้อนะฮะอันนี้ก็นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีไม่ดีเรื่องแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าะระบบมันไม่ใช่ง่ายนะักค่อนข้างจะทำคอมเพล็กซ์นะครับซับซ้อนพอควรแล้วก็หาคนที่จะมีประสบการณ์ เยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะหนะักคนที่เขามีสกิลด้านนี้ก็ทํางานไปแล้วนะครับคนโดนจ้างไปเรียบร้อยหมดแล้วนี่พูดถึงในต่างประเทศคราวนี้มาถึงเมืองไทยยิ่งหนักเข้าไปกว่าน,นั้นนะฮะคนที่มีสกิลด้านนี้ยิ่งน้อยลงขึ้นไปเรื่อยๆอมผมก็เป็นห่วงพอควรเพราะว่าขนาดในธุรกิจก็หาคนที่มีสกิลด้านนี้น้อยลงยากอยู่แล้วแต่ทางเท่าที่เห็นทางรัฐบาลพยายามจะผลักดัน Data Lake โดยใช้ HDFS หรือว่าเป็น Hadoop Distribution File System เนี่ยนะครับแล้วก็พนวก,กับของ Cloud e a a นะฮะเพราะว่ามันเป็นในลักษณะ On Premise ก็ผมเห็นพยายามทำกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็จะน่าจะมีปัญหาในลักษณะที่ว่าจะดูแลอย่างไรบ้างทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราลองมาดูซิว่าอันนี้เพิ่งใหม่ๆไม่นานนี้เองนะฮะเราลองมาดูว่าว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับ Twitter ทิ้ง Hadoop ก็คือทิ้ง basically ทิ้ง p ราเดล่ทิ้ง Hortonworks นะครับทิ้ง m a p อย้ายาไป Google Cloud นะฮะบทควานี้เพิ่งไม่นานนี้เองนะครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะเขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2018นะครับเมย2018 Twitter ประกาศซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า t w i t t e r นี้ก็เป็น Big Data านะข้อมูลเขาเยอะมากจริงๆนะฮะ ประกาศว่าเราจะย้ายเราจะรวบรวมทำ collaborating กับ Google Cloud พี่จะ migrate service ของ Twitter เนี่ยขึ้นไป cloud ทั้งหมดนะฮะวันนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วในการ move นะครับแล้วก็เริ่มได้ผลลัพธ์ที่ดีละนะฮะเริ่มได้ผลประกอบการที่ดีจากการขึ้นไปบน Google Cloud นะครับซึ่ง Google Cloud นี้สำหรับโดยตัวผมแล้ว เร็วจริงๆในการที่จะประกอบอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงแต่ไม่ใช่ช h o i c e แรกของผมเนาะนะฮะโอเคคนก็เลยยิ่งเริ่มเห็นว่าอ๋อสงสัยฮาดูตายแน่นอนเลยนะครับไม่รอดแน่เลยทั้งสิ้นคราวนี้เราลองมาดูกรณีถัดไปกันบ้างนะฮะตายไม่ตายเนาะตัวถัดไปครับ Li e s นะฮะ เลือก c l o d e l a ในการที่จะ support digital transformation journey ของเขานะครับอันนี้เพิ่งไม่นานนี้เอง c l o u d e l a Incorporation นะครับ CLDR เนาะก็คือ c l o u d e l a นะ What's recently selected by Lie n Corporation นะครับเพื่อที่จะช่วยในการผลักดันการเติบโตของ AI technology business แล้วก็ Data Science and Engineering Center นะฮะโดยที่ว่าอย่างสามารถ Keeping user data secure อืม Line เนี่ย data engineering เขานี่จัดว่าเป็น top top เลยนะครับในกลุ่มน้องๆที่ผมรู้จักบ้างในเมืองไทยนี้ก็จัดว่าเป็น top data engineering เลยทีเดียวเขายังเลือก Cloud d a a ไปใช้อันนี้จะให้เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าข้อที่หนึ่งเขามี skill พอแล้วถ้าเกิดเขามี skill พอเนี่ยครับเขามี skill พอเนี่ย Clode ด l a ก็เป็นตัวเลือกหรือว่า h a d o o p เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวตัวหนึ่งนะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวในการที่ว่าจะนำมาใช้งานนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านลักษณะข้อมูลจริงๆแล้วผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียกว่าเขาเป็นมีเดียหรืออะไรทั้งสิ้นผมมองว่าเขาเป็นบริษัทข้อมูลกันซะส่วนใหญ่แล้วเพราะข้อมูลเยอะมากเขายังเลือกมาใช้เลยนะครับคราวนี้ใครจะเลือกมาใช้อะไรก็ตามทีเนี่ย บอทตลายอย่างที่ผมคุยกับลูกศิษย์อยู่เรื่อยๆคือว่า make money หรือเปล่านะครับเรา make money หรือเปล่าถ้าเกิดว่า make money นะฮะก็ชัดเจนว่ามันก็น่าสนใจมันก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นไปได้เพราะามีผู้คนเชื่อถือพอควรถูกไหมครับอเราลองดูกันนะฮะตัวถัดไปครับนะฮะ <c oughs> stock rise เ no. นาะ เมื่อมาร์ช10 2020นี่เนี่ยนะฮะสต็อกเพิ่มขึ้นนะเนาะชัดเจนนะครับสต็อกเพิ่มขึ้นนี่การันตีว่าว่าคนเชื่อถือนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคาร์ดิล่าหรือว่าฮาร์ดูกำลังเริ่มเทิร์นนะฮะเริ่มเริ่มพลิกไปในสู่สิ่งที่ดีขึ้น สิ่งที่ว่าคนจะนำมาใช้มากขึ้นนะครับผมก็ Finger c r o s อพอควรเพราะว่ามันก็เป็นระบบที่ที่ดีนะผมผมชอบพอควรนะครับสำหรับ uh, On-Prem เนาะ uh, แต่อย่างที่บอกไว้ว่ามันก็เป็นอะไรที่คุณจะต้องมี Data Engineering พอควรแล้วก็ระบบคุณ Data Architecture Infra คุณก็จะต้อง uh, มีคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ uh, มันเป็นระบบที่มีโมดูล่าแล้วก็จะต้องบริหารจัดการร่วมกันหลายอย่างนะถ้าไม่มีสกิลในการบริหารจัดการพวกนี้เองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะเหมาะสมไหมเท่านี้สรุปนะครับคือทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยฮาร o ด p เนี่ยครับนะครับมันไม่ใช่เดียวลิเกมอินเทวแล้วคุณจะเห็นนะ ซ้ายมือคุณจะมี Google Cloud Service สำหรับ Big Data นะครับนะะไม่ใช่อะไรที่ที่เป็นคนเดียวแล้วเป็นตัวเดียวแล้วทางขวามือ AWS นะครับเนาะก็เข้ามามีบริการด้าน Big Data ให้เยอะแยะมากเลยอันล่างนะครับคุณจะเห็นเลยว่าอันนี้ของ Azure เนะ Microsoft ก็มีบริการทั้งหมดนี้มีบริการที่ไม่ได้ไม่ได้ based on Hadoop เลยสักอันเดียวนะครับ แต่ให้บริการด้าน Big Data หลรวมทั้ง Collect เลกต e นะครับ Store และก็ a n a l y t i c s มีครบให้ทั้งสิ้นทั้งปวงถ้าพูดถึง Analytics เนี่ยเอ่อกูเก o r คลาวด์บบน Big Table อันนี้ก็เร็วมากจริงๆและทั้ง3ตัวเนี่ยครับค่อนข้างจะมินิมอลมากเลยเพราะว่าในลักษณะที่ว่าต้องดูแลเพราะว่าเขาบริหารจัดการ Cluster บริหารจัดการระบบให้ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับดังนั้นพวงนี้มีผล ก็อยากจะสรุปไว้ว่า h a d o ดูก็คงยังไม่ตายหรอกครับนะฮะแต่หลายๆที่ที่ไม่มีวิศวกรที่สามารถดูแลฮา d o o p นะครับปงเล็บคราเดล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวต้องคอยพึ่งอินเดียหรือสิงคโปร์เนี่ยก็คงจะมีปัญหาในอนาคตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใช้เป็นเนาะอย่างายก็จะเห็นว่ามันก็มีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นฝากไว้เองนิดเดียวว่า Hadoop มันไม่ใช่ the only game in town อีกต่อไปนะฮะเราก็มี AWS อย่างที่เห็นมี a z u r e r นะครับแล้วก็ Google Cloud นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวิศวก่อนเพียงพอควรจะพิจารณากลุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับทั้ง3บริษัทนั่นแหละเลือกดูครับโอเคครับสวัสดีครับ